ายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ครับก็มีอาหารมังสวิรัติครับจริงๆทุกสายการบินก็จะมีอาหารมังสวิรัตินะอันนี้เอาไว้ขายนะครับก็เป็นบะหมี่เต้าหู้ทอดมังสวิรัตินะครับ150 บาทเดี๋ยวมาชิมดูครับคล้ายๆบะหมี่ผัดภาษาเวียดเขียนว่ามีซาวเดาฟูนะครับก็มีบะหมี่ผัดเต้าหู้ครับโอ้นี่ครับเป็นบะหมี่ผัดเจครับหน้าตาแบบเวียดนามมีจุดช้อนซ่อมแล้วก็มาจุดฟันมาให้ครับชุบแป้งทอดครับอันนี้คืออะไรหรือว่าเป็นพวกหมี่กึ่งเป็นเห็ดครับนี่เส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ไม่เท่าไหร่ครับนี่คือเต้าหู้ขาวแล้วเป็นชุบแป้งทอดเต้าหู้นิ่มมากครับรสชาติประมาณแบบพริกไทยดำครับก็แปลกดีชัดว่าอยู่บนเครื่องเวียดเจ็ตก็รสชาติได้ใช้ได้ครับมีพริกมากองอยู่ก็แต่ว่าไม่เผ็ดหรอกเป็นเต้าหู้นิ่มๆครับก็เผ็ดอร่อยระวังมันแตกเลยนะครับเพราะว่าเป็นชุบแป้งทอดแล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็เจอไมโครเวฟอีกทีมันก็จะนิ่มๆเลยเละไปนิดหนึ่งนะครับก็ใช้ได้กับอาหารเจที่มีรสชาติพอสมควรไม่จืดชืดไปต่อเวียดเจ็ตแอร์ครับรีวิวมาฝากกันมีเสียงต้อนรับครับ